ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูแซงว่าเปี๊ยะช่วงที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เตรียมไส้ที่อยู่ด้านในของแซงว่าเปี๊ยะกันไปแล้วนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปนั้นจะเป็นการทำส่วนที่ห่อหุ้มเอาไว้อีกชั้นหนึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับนี่แหละครับอันนี้คือวุ้นส่วนที่เป็นไส้ของเรานะฮะเซตตัวออกมาน่ากินแบบนี้เลยแต่ความสวยงามของเรายังไม่หยุดอยู่เท่านี้เพราะว่าแซงว่าเปี๊ยะของเรานี่คือมันต้องเหมือนเปี๊ยะจริงๆถูกไหมฮะใช่นี่ไงอันนี้คือพิมพ์เปี๊ยะแบบพลาสติกในการทำวุ้นทุกครั้งนะคะเพื่อให้ตัววุ้นของเราออกจากพิมพ์ง่ายขึ้นอันนี้เป็นเคล็ดลับของคุณแม่สอนตั้งแต่เด็กครับเราจะเอาพิมพ์วุ้นของเราให้เปียกน้ำแบบนี้ค่ะสะบัดแล้วก็ยังเหลือตัวน้ำเกาะอยู่อย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวส่วนผสมของนานาจะเป็นช็อกโกแลตไส้ข้างในข้างนอกเปลือกเป็นคาราเมลของเท็ดดี้ข้างในเป็นกะทิข้างนอกเป็นน้ำมะพร้าวเท็ดดี้จะใช้ชบาน้ำมะพร้าว 100% สดจากลูกไม่เติมน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมไม่แต่งกลิ่นและสีใช่ครับบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะฮะน้ำมะพร้าวของชบาคือเป็นน้ำมะพร้าวแบบจริงๆอ่ะนั่นคือคุณอยากกินเมื่อไหร่คุณไม่ต้องไปแบบเฉาะแล้วอ่ะแค่บิดจากฝาคุณก็จะได้น้ำมะพร้าวจริงๆมาแล้วนะฮะสุดยอดจริงๆแล้วดูสีคือของเขาไม่ปรุงแต่งอะไรเลยอ่ะค่ะคือน้ำมะพร้าวจริงๆนะฮะจากนั้นนะครับขออนุญาตใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดหนึ่งค่ะนะให้เขามีความเค็มนิดหนึ่งนะและแน่นอนนะครับเราตรงนี้เป็นส่วนวุ้นเปลือกนอกนะฮะเราก็จะต้องใส่ผงวุ้นนะครับเป็นผงวุ้นตรานางเงือกนะฮะ2ช้อนชาเหมือนกันสังเกตว่าตอนนี้เรายังไม่เปิดไฟนะใช่แนะนำนะคะใส่วุ้นก่อนเปิดไฟจะทำให้คนง่ายวุ้นไม่เป็นลูกแต่สิ่งที่ต้องระวังคือวุ้นต้องเดือดนะคะก่อนนำมาใช้งานไม่เช่นนั้นแล้ววุ้นจะไม่เซตตัวนะเป็นอะไรรสเปลือกคาราเมลใช่ไหมฮะจะได้เข้ากันดีกับช็อกโกแลตของเราเป็นช็อกโกแลตแล้วข้างนอกเป็นคาราเมลแน่นอนค่ะใส่น้ำลงไปก่อนตามด้วยนี่เลยน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสค่ะของเรานะคะวันนี้เนี่ยช็อกโกแลตคู่กับคาราเมลคืออร่อยมากๆแล้วน้ำเชื่อมขวดนี้นะคุณผู้ชมนอกเหนือจากเอามาทำกาแฟทำเครื่องดื่มแล้วเอามาทำเปี๊ยะของเราวันนี้อร่อยหอมนะหอมมากๆเลยคาราเมลเขานะโอเคจากนั้นแน่นอนค่ะแค่น้ำเชื่อมกับน้ำเนี่ยเขาจะไม่ใช้ตัวเป็นวุ้นแน่ๆวันนี้นานๆนะคะก็เลยใช้ผงวุ้นคุณภาพดีแบบนี้ผงวุ้นตรานางเงือกค่ะใส่ลงไป2ช้อนชาใส่ลงไปก่อนตั้งไฟนะโอเคแต่ต้องคนให้เข้ากันก่อนนะใช่ทำไมล่ะ เดี๋ยววุ้นจะเป็นลูกโอเคโอเคนะครับเปิดส่วนผสมเข้ากันแบบนี้แล้วเปิดไฟค่ะเรารอจนเดือดนะครับแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดแล้วก็ยกลงได้เลยวิธีการทำนั้นก็คล้ายๆกับส่วนที่ทำเป็นไส้เหมือนกับช่วงที่แล้วเลยนะครับแค่ปรับนิดแต่งหน่อยเท่านั้นเองเอาละครับส่วนผสมที่เป็นน้ำมะพร้าวชบาของผมนะครับเดือดแล้วนะครับผมจะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนะครับโอเคแล้วเราต้องรีบคนนะพอเดือดอีกครั้งแป้งสุกปุ๊บผมก็จะยกลงเลยอ่ะคาราเมลนานาเดือดแล้วนะคะใส่แป้งข้าวโพดเฮ้ยคาราเมลคุณหอมมากเลยอ่ะคนสังเกตส่วนผสมเดือดแบบนี้ปิดไฟโอเคเบตงตัดส่วนผสมเคล็ดลับยังไงครับอู้เรียกเคล็ดลับเลยเรียกขั้นตอนการทำง่ายตักส่วนผสมของเรานะคะลงไปในพิมพ์ก่อนเราต้องการเขาเป็นเปลือกแป้งใช่ไหมเราก็เลยใส่เขาลงไป1ส่วน4ของพิมพ์เนี่ยกระบวยหนึ่งของเราพอดีน้ำมะพร้าวผมก็หอมจากนั้นก็ตักส่วนผสมเทลงไปในพิมพ์เปี๊ยะที่เตรียมเอาไว้1ส่วน4ของพิมพ์แล้วก็นำไส้ที่เตรียมเอาไว้หย่อนลงไปตรงกลางครับและจากนั้นก็นำส่วนผสมที่เหลือตักลงให้เต็มพิมพ์ครับเมื่อทำครบทุกพิมพ์แล้วก็พักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องจนเย็นแล้วก็นำเข้าแช่ในตู้เย็นครับจากนั้นยังไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเขย่าไปเขย่ามาอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะทิ้งเขาไว้จนกระทั่งส่วนผสมเย็นเราค่อยนำเข้าตู้เย็นโอเคถ้าตอนนี้เบี้ยวเนี่ยคุณยังสามารถขยับทันพอจับได้ยังพอจับได้ยังพอไล่ได้อยู่แต่ถ้าเขาเริ่มเซตตัวแล้วคุณขยับไม่ได้แล้วนะโอเคมีวิธีไหมทำให้เขาอยู่ตรงกลางครับพยายามสิอย่าเอานิ้วลงไปเพราะว่าเมื่อกี้ร้อนมากขอจะลองแล้วไม่ได้อะไรนะร้อนมากแหมเหมือนแบบเอ้ยมันไม่สะอาดนะไอ้ถุงมือก็ใส่นะอ๋อมันร้อนมากอ่ะจ
จากนั้นพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทนะคะแล้วค่อยนำเข้าเตียนจะถึงเวลารับประทานแนะนำถ้าอยากให้สวยหั่นง่ายก็ทิ้งไว้ข้ามคืนเลยคุณวันรุ่งขึ้นออกมาหั่นเปี๊ยะแซงว่าวุ้นของเราจะเย็นฉ่ำแล้วก็อร่อยสวยแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาหั่นโชว์กันช่วงหน้าครับกับแซงว่าเปี๊ยะว่าเมื่อนำออกจากพิมพ์แล้วจะมีหน้าตาน่าทานแค่ไหนช่วงหน้าครับขออนุญาตหั่นโชว์คุณผู้ชมหน่อยว่าแบบเราเหมือนเปี๊ยะที่แบบไส้แบบไข่แดงเค็มจริงๆเลยอ่ะดูเฮ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นน่ากินนะน่ากินนะแล้วทำเก็บได้แช่เย็นฟินๆเลยเก๋เนาะเก๋ไม่จัดใส่จานเลยจัดก็ถามไงให้ดูก่อนไม่จัดไอ้นี่อู๋อยู่ก็เลยแบบไม่อยากกัดคุณแซะสิวันนี้เรามีเมนูเฟรนช์ฟรายไส้กรอกจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มมะขามใส่น้ำเชื่อมลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นไทยน้ำกระเทียมดองและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดใส่พริกป่นและพริกขี้หนูแห้งทอดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักน้ำจิ้มมะขามใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีเตรียมไว้วิธีทำเฟรนช์ฟรายไส้กรอกหั่นไส้กรอกเป็น4ส่วนตามยาวเตรียมไว้นำไส้กรอกลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดเฟรนช์ฟรายไส้กรอกใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับ